ยะตีนทีวีสถานีปลุกศรัทธาบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัรเราะห์มานอัลลัมัลกุรอานคอลักัลอินซานบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนوبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيمAssalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Tajwid ศาสตร์แห่งการอ่านอัลกุรอานได้มีโอกาสกลับมามุซากะเราะห์ทบทวนบทเรียนต่างๆที่ได้นำเสนอมาแล้วและอยู่ในช่วงของมาคอริุนฮุรูฟีฐานเกิดของอักษรภาษาอาหรับละซิฟาตุนฮุรูฟีคุณลักษณะของอักษรภาษาอาหรับนะครับท่านพี่น้องครับตัวอย่างที่จะนำเสนอต่อไปนี้เราจะเน้นถึงเรื่องอักษรของบานะครับอักษรของบามีที่เกิดที่ไหนแล้วก็มีลักษณะอย่างไรวะอัมมามัมบะคิลวัสตะฆนามัมบะคิลวัสตะฆนาเห็นว่าบานั้นมีฐานเกิดที่ใดครับท่านพี่น้องครับชัฟฟะตานีนะครับบามีฐานเกิดจาก2ริมฝีปากโดยใช้ริมฝีปากด้านบนมาแนบสนิทกับริมฝีปากด้านล่างเขาเรียกว่า2ริมฝีปากปากบนกับปากล่างมาแนบสนิทกันก่อนนะครับแล้วก็เปิดปากปิดก่อนแล้วก็เปิดบาบานะครับนี่คือฐานเกิดของตัวบาลักษณะที่1ของตัวบาระหว่างซิฟัตยะรุนกับฮัมซุน ระหว่างยะรุนกับฮัมซุนนะครับยิมนะบานั้นมีลักษณะยะรุนคือไม่พ่นลมคู่ที่1 นะครับซิฟัตคู่ที่1ยะรุนกับฮัมซุนคู่ที่2มี3ลักษณะคือชิดดะอริคอวะไบนียะบานั้นมีซิฟัตชิดดะนะครับเป็นอักษรเสียงแน่นยะรุนไม่พ่นลมเป็นสิฟัตลักษณะกอวีชิดดะเป็นอักษรที่มีเสียงแน่นนะครับเป็นสิฟัตลักษณะกอวีอิสติฟาลคู่กับอินฟิตะอิสติฟาลคู่กับอิสติอาลาบานั้นไม่ยกโคนลิ้นก็จัดอยู่ในประเภทสิฟัตอิสติฟาลคู่ที่4ระหว่างอิตบาคอักษรเสียงหนาคือยก2ข้างลิ้นอินฟิตะอักษรเสียงบางไม่ยก2ข้างลิ้นบานั้นจัดอยู่ในซิฟัตอินฟิตะไม่ยก2ข้างลิ้นและบานั้นคู่ที่5อิซลากุนตายเร็วกับอิสมาตุนตายช้าบานั้นมีซิฟัตอิซลากนะครับตายโดยเร็วเป็นซิฟัตมุตะวัสซิตระหว่างเสียงระหว่างเสียงกอวีแข็งดออีฟเสียงอ่อนบามีสิฟัตคู่5คู่11ลักษณะแต่บานั้นจัดอยู่ใน5นะครับยะรุนชิดดะอิสติฟาลอินฟิตะห์อิซลากนี่คือสิฟัตคู่5คู่11สิฟัตแต่บานั้นมี5แล้วบามีสิฟัตเดียวอีก1สิฟัตคือกอนกอละนะครับเพราะอักษรก้อนกอละนั้นมีตัวบาด้วยเราก็ลำดับนะครับลำดับของซิฟัตตั้งแต่ซิฟัตที่1ถึงซิฟัตที่7ตั้งแต่ซิฟัตที่1ถึงที่ซิฟัตที่6ว่าบานั้นมีซิฟัตกอวีแข็งมากกว่าหรือดออีฟนะครับอ่อนมากกว่าไอ้ส่วนซิฟัตนะครับที่5เนี่ยจะเป็นอักษรใดก็แล้วแต่ถ้ามีซิฟัตอิซลาก
หรือมีซีฟัตอิสมัดนะครับนั้นจัดอยู่ในประเภทมุตตวาซิดเพราะซีฟัตที่จัดอยู่ในประเภทมุตตวาซิดนั้นมีอยู่3ซีฟัตคืออิซลากุลอักษรที่ตายโดยเร็วมีอยู่5อักษรลินอุมะรอลามนูนไอนมีมรอนะครับแล้วก็อิซลาประธานโทษครับอิซลากนั้นมีซีฟัตมีอักษรอยู่6อักษรฟอรอมีลูกบินฟารอลามบามีมนูนนะครับแล้วก็ก้อนกอลามี5อักษรนะครับกอฟตอบานจิมดันเพราะฉะนั้นก็เราก็มาช่างตาช่างดูนะครับว่าบานั้นมีซีฟัตแข็งเท่าไหร่แล้วก็มีซีฟัตดออิฟอ่อนเท่าไหร่แล้วก็มีซีฟัตมุตวัซิดนะครับระดับปานกลางคือระหว่างกอวีกับดออิฟนะครับถ้าพี่น้องครับดูนะครับบาฐานเกิดของมันของตัวบานั้นชาฟตานี่2ริมฝีปากปิดปากแล้วก็เปิดลักษณะที่1ยะรุนไม่พ่นลมลักษณะที่2ชิดดะเสียงแน่นเป็นโกวีนะครับแล้วก็ซิฟัตที่6ก้อนกอละเสียงสะท้อนนะครับเสียงสะท้อน3แล้วนะครับถ้ามีน้องครับยะรุนไม่ป้วนลมชิดดะเสียงแน่นก้อนกอละเสียงสะท้อนแล้วก็อิสติฟานเสียงต่ำไม่ยกโคลินอิมฟิตะเสียงบางไม่ยก2ข้างลิ้นอันนี้ก็เป็นซิฟัตดออิฟออนส่วนอิซลากูลนั้นเป็นซิฟัตมุตะวาซิดสรุปแล้วนะครับตัวบานั้นมีซิฟัตแข็ง3ออน2แล้วก็มุตวาซิดระดับปานกลาง1ผลลัพธ์ออกมาก็คือแข็งมากกว่าก็จัดอยู่ในประเภทซิฟัตกอวีครับท่านพี่น้องครับ การที่ทำเสนอแบบนี้นะครับเรานับอักษรแต่ละอักษรนั้นซิฟัตของมันนั้นมี20ซิฟัตนะครับซิฟัตคู่5คู่คู่ที่1ยะรุนคู่กับฮัมซุนคู่ที่2มี3ซิฟัตชิดดะห์หรือคอวะบัยนียะคู่ที่3อิสติอาละอิสติฟาลคู่ที่4อิตตบักอินฟิตะห์คู่ที่5อิซลากุลคู่กับอิสมัตแล้วก็ซิฟัตเดียวนั้นมีอยู่9ครับกอนกอละซอฟีดอินฮิรอฟลีนตะกริดตะฟัชีอิสติตอละกุนนะขอบฟ้านะครับซิฟัตคู่มี5คู่11ซิฟัตซิฟัตเดียวมี9ซิฟัตรวมเป็น20นะครับท่านพี่น้องครับแล้วก็แยกอีกซิฟัตทั้ง20ซิฟัตนั้นแบ่งออกเป็น3ชนิดอักวาแข็งมี11นะครับยะรุนชิดดะอิสติอาลาอิตตบากอนกอละซอฟีดอินฮิรอฟตังกะริตตะฟัชีอิสติตอละแล้วก็กุนนะแล้วก็ซิฟัตอ่อนนั้นมี6ดออิฟมี6ฮัมซุนหรือคอวะอิสติฟาลอินฟิตะห์ลีนคอฟาซิฟัตมุตวาซิดมี3ซิฟัตนะครับอิซลากุนอิสมาตุนแล้วก็บัยนียะตุนนี่คือนับซิฟัตนั้นนับ20นะครับไม่ได้นับ18นับ20ตามหลักสากลที่เขาใช้กันทั่วๆไปเพราะฉะนั้นระดับการเปล่งเสียงของอักษรภาษาอาหรับแต่ละอักษรนั้นมันต้องมีที่มาไม่ถึงฐานเกิดแล้วก็มีซิฟัตมีลักษณะของอักษรนั้นๆว่าอักษรนั้นมีฐานเกิดที่ใดนะครับถ้าอักษรนั้นเปล่งเสียงออกมานะครับถ้าหากว่ามีเป็นอักษรที่สูงมากอักวามีเพียงอักษรเดียวคือตัวต่ออักษรที่เปล่งเสียงออกมาสูงธรรมดามี8อักษรเรียกว่ากอวิบายิมดันรอซอดบอดวอกอฟอักษรที่เปล่งเสียงระดับปานกลางมี5อักษรฮัมซะห์ฆีนลามมีมนูนอักษรที่เปล่งเสียงต่ำธรรมดามี12อักษรตาคอซันไซซีนชีนไอนกาฟวาวเป็นที่มีสระว่าวีวูแล้ววาวตายที่มีญาที่มีสระเป็นย่ายียูวาวตายแล้วก็วาวเป็นอักษรที่มีเสียงต่ำมากมี7อักษรนะครับซาฮาเล็กฟาฮาใหญ่และก็อัสมัดทั้ง3วะบิลาฮิตาฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัรเราะห์มานอัลลัมัลกุรอานคอละกัลอินซาน